วันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยและคนเสื้อแดงจังหวัดยโสธรนะคะมีการเผาหุ่นนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อต่อต้านการกระทำที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็มีการเผาลงศพกกต.ด้านกิจการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ใช้คำหยาบคายดูหมิ่นคนเสื้อแดงนี่คือภาพคนเสื้อแดงจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มชักธงรบนำโดยนายพิเชษฐ์ทาบุตรดาที่ร่วมกันเผาลงศพนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการงานเลือกตั้งและลงศพพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแสดงความไม่พอใจที่นายสมชัยได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กดูถูกคนเสื้อแดงด้วยคำหยาบคายและการวางตัวไม่เป็นกลางพร้อมกับเรียกร้องให้นายสมชัยลาออกนอกจากนี้ยังได้ปราศัยโจมตีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ประกาศจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินและอ้างว่ากลุ่มที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพคือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลซึ่งถือเป็นการดูหมิ่นคนเสื้อแดงโดยก่อนหน้านี้ได้มีการแห่ลงศพทั้งสองพร้อมเปิดเพลงพญาโศกและมีการปราศัยโจมตีบุคคลทั้งสองไปตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังจากทำกิจกรรมเผาลงศพเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็แยกย้ายกันกลับขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยยโสธรชมรมคนรักยโสธรและกลุ่มนปช.นำโดยนายสุกายมาศสุริยะโรธได้จัดกิจกรรมกินข้าวป่ารักษาประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการขจัดมารรัฐถาวิบัติพร้อมกับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ประท้วงเครือข่ายกบฏสุเทพเทือกสุบรรณและองค์กรอิสระที่จะโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีการจัดกิจกรรมสาบแช่งเครือข่ายเผด็จการสวมกางเกงในที่ใช้แล้วเตะปี๊บไล่รัฐถาวิบัติต่อต้านรัฐประหารพร้อมทั้งทำการเผาหุ่นนายสุเทพและกางเกงในให้หายไปจากความวิบัติของประเทศชาตินอกจากนี้ได้ยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาลผ่านนายนิรันดร์สมสมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรโดยเรียกร้องให้มีพระราชกำหนดว่าด้วยสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้สิทธิและเสรีภาพแก่ข้าราชการองค์กรอิสระศาลสามารถขัดขืนต่อต้านอย่างสันติวิธีต่อคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งการเพื่อทำรัฐประหารที่ไม่เป็นวิถีทางซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดโดยให้ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย